ถ้าเกิดมาไม่อัตคัดขัดสนเกินไปแสดงว่าคุณทำทานมาใช้ได้และถ้าโตขึ้นไม่ล้มละลายไฟไม่ไหม้บ้านแสดงว่าคุณรักษาศีลมาพอใช้เบื้องหลังความรวยความจนไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญเกิดที่นั่นที่นี่แต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้จำแนกชั้นวรรณะและความร่ำรวยก็บันดาลขึ้นจากความสว่างของทานจิตและศีลจิตเท่านั้นบวกกับความฉลาดในลู่ทางหาเงินในปัจจุบันไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือกว่านี้กรรมในการให้ทานสิ่งได้มาจากการให้ไปคือใจที่อิ่มเดี๋ยวนี้และพบใหม่ที่เข้ากันกับความอิ่มใจในภายหน้าฐานะของคนเราโดยมากก็ผูกอยู่กับผลของทานที่ทำนั่นแหละไม่ให้ทานเลยก็เป็นอยู่อย่างคนไม่มีอะไรเลยให้ทานอย่างคนธรรมดาก็เป็นอยู่อย่างคนธรรมดาให้ทานอย่างราชาก็เป็นอยู่อย่างราชาให้ทานอย่างจักรพรรดิก็เป็นอยู่อย่างจักรพรรดิทำบุญพอดีฐานะจะทำลายความตระหนี่ให้ผลเป็นสุขทางใจโล่งเบาแต่ถ้าทำทานด้วยความโลภในบุญทานนั้นก็มักมีผลน้อยหรือให้ผลช้าเนื่องจากความโลภเป็นของหนักนอกจากทำจิตให้ทึบไม่ปลอดโปร่งเป็นกุศลเต็มที่แล้วยังบั่นทอนกำลังบุญหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เกิดผลเร็วอีกด้วยกรรมในการรักษาศีลมีคนอยู่จำพวกหนึ่งเคยทำทานไว้มากผลของทานจ้องรอจะส่งให้รวยอยู่ติดขัดก็แต่ว่าผลบาปอันเกิดจากการผิดศีลตัดหน้าไปก่อนเช่นเคยเป็นกษัตริย์นำทัพไปล้อมเมืองเขาไว้เป็นผลให้ชาวเมืองอดข้าวอดน้ำลำบากเป็นเวลานานสวรรคตแล้วจึงต้องไปเข้าท้องคนอัตคัดขัดสนพอผลของบาปหมดกำลังจึงค่อยเปิดทางให้ผลของทานแสดงตัวบ้างแต่ก็ต้องร่ำรวยล้นฟ้าขึ้นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะอยู่ดีไม่ใช่รวยขึ้นมาดื้อๆโทษฐานที่เคยทำความลำบากให้คนอื่นไว้มากคนยุคนี้มักมองว่าพ่อค้าที่ฆ่าสัตว์ขายก็รวยคนคดโกงบ้านเมืองก็รวยคนเป็นชู้ดักก็รวยคนลวงโลกก็รวยคนกินเหล้าก็รวยแถมอาจจะรวยระดับประเทศเสียด้วยในชาติที่บุญเก่าเลี้ยงไว้แบบจะให้สบายตลอดชีวิตก็อาจลอยหน้าลอยตายิ่งใหญ่ขับฟ้าไม่เลิกแต่หากบุญเก่าไม่ได้สั่งให้ต้องสบายแน่ๆไปทั้งชาติน้ำลดเมื่อไหร่ต่อก็ผุดเมื่อนั้นเช่นอาจต้องเข้าคุกในบั้นปลายชีวิตแล้วถ้ามีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ก็อาจหน้าดำคร่ำเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตายความฉลาดในลู่ทางหาเงินคำแนะนำที่ดีที่สุดคือประกอบสัมมาอาชีพอย่าหวังรวยทางลัดขยันขันแข็งให้เต็มกำลังไม่ใช้จ่ายเกินตัวรู้จักเลี้ยงดูลูกเมียและบริวารให้อยู่ดีตามอัตภาพรวมทั้งรู้จักแบ่งเก็บหอมรอมริบก็เป็นตัวแปรที่จะทำให้ฐานะการเงินของคุณขยับขึ้นได้เมื่อประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้มาก็ลองฝึกที่จะเผื่อแผ่เจือจานได้น้อยก็ทำน้อยแต่ขอให้มีใจใหญ่เป็นหลักก็แล้วกันคุณจะพบด้วยตนเองว่าการให้ในแต่ละครั้งนั้นมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับใจตนคือเบาลงเรื่อยๆยินดีมากขึ้นเรื่อยๆเลื่อมใสในการให้มากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นต่อให้ไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมใดๆใจคุณก็ไม่รอแล้วเพราะอิ่มสุขอิ่มปิติอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพอถึงจุดของความชอบให้ชอบช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละครับความช่วยเหลือจากธรรมชาติจะเริ่มไหลมาเทมาคุณไม่อยากได้ก็ต้องได้คุณไม่อยากรวยก็ต้องรวยเพื่อเอาไว้เป็นทุนทำทานเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปไงครับ